ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยเอารถชนกันด้านหน้าซะแล้วเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับแคมปิ้งแก่งลานละครับจากอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับออกมาก็มาเจอมอเตอร์ไซค์ชนเราจะไปกับรถข้างหน้านะครับความจริงเดินทางไปแถวแคร์ไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ทางหลวงหมายเลข9ฝั่งบางปะอินแต่นี่ผมจะใช้วงแหวนตั้งแต่บางใหญ่หน้าห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับทางหลวงหมายเลข9หรือทางหลวงกาญจนาพิเศษครับวงแหวนฝั่งตะวันตกฝั่งอำเภอบางบัวทองครับนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีครับกับรถแถวสี่แยกบางโพครับซ้ายมือก็จะไปบางบัวทองขวามือไปอำเภอบางกลวยนะครับหรือไม่ก็ไปตรงวัดสวนแก้ววัดหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนครับข้างบนเราก็เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับจากบางใหญ่มุ่งหน้าเตาปูนนนทบุรีครับตอนนี้เรากลับรถมานะครับฝั่งทางหลวงกาญจนาพิเศษนะครับข้างหน้าเราเช้านี้ก็8โมง50นะครับเกือบ9โมงเช้าครับไม่รู้ว่าเราจะไปถึงกี่โมงแล้วก็ถ้าไปถึงช้าก็อาจจะไม่มีที่กางครับเนื่องจากสถานที่ตรงนี้คือไม่มีการจองแล้วก็อาศัย walk in อย่างเดียวครับแต่เขามีหลายร้านครับผมมีประมาณทั้งหมด17ร้านในการกางเต็นท์ของเขาแถวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมฝั่งอีเกียฝั่งเซ็นทรัลเวสเกตนะครับตัวนี้เริ่มที่จะรถเยอะครับจะมีการก่อสร้างทางที่จะไปกาญจนบุรีครับมอเตอร์เวย์กลายเป็นว่าแถวนี้เป็นจุดศูนย์กลางความเจริญฝั่งตะวันตกชานเมืองครับซ้ายมือบางใหญ่ซิตี้อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล ก็จะมาซื้อนี่นะครับอุปกรณ์แคมปิ้งก็ดีแคทลอนขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาแล้วก็ข้ามสะพานลอยเราขับตรงไปครับซ้ายมือเมื่อกี้นี่ไปอำเภอไซน้อยไปบางปะอินซ้ายมือก็340ไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับส่วนรถใต้สะพานขวามือก็ไปนู่นเลยครับสะพานนวลฉวีปทุมธานีแล้วมันก็ไปที่เมืองทองธานีครับตรงจากที่บ้านที่อยู่ไม
ที่สระบุรีก็ถือว่าไม่ไกลกันนะครับ100กิโลส่วนที่เราจะไปนี่อำเภอแก่งคอยครับเลี้ยวไปทางอำเภอบ้านนานครนายกนะครับแล้วก็จะมีสถานที่แคมปิ้งกางเต็นท์มากมายครับมีลำคลองธรรมชาติสวยงามมีป่าไม้ภูเขาใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้มาด้วยกัน2คนนะครับมากับลูกสาวแต่ตอนนี้บอกว่ายังไม่อยากออกกล้องนะครับลูกสาวก็ย่าง20ปี19เต็มนิดๆแล้วก็เดินพฤษภาหน้าก็20ปีบริบูรณ์ครับตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่กับม.เกษตรศาสตร์บางเขนนะครับจะไปกันครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะมีผู้ช่วยในการถ่ายตอนแคมปิ้งนะครับปกติผมจะถ่ายคนเดียววันนี้พาลูกสาวไปแคมปิ้งครับผมไม่ได้ผ่านเส้นทางนี้มานานก็ขยายถนนออกอีกข้างละ2เลนครับใหญ่มากครับตอนนี้กลายเป็นว่าข้างละ8เลนครับไป4กับ4เลี่ยงเมืองช่วงเทศกาลสระบุรีนครราชสีมาลาดหลุมแก้วปทุมธานีตรงนี้ก็จะเริ่มติดหน่อยหนึ่งนะครับแถวสามโคกปทุมธานีก็ยังเป็นทางการจราจรพิเศษอยู่นะครับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปสระบุรีติดกันหนักเลยครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ทำถนนแล้วก็นี่เราเจอสิบล้อเราก็ต้องให้เข้าไปก่อนทางแคบครับเดี๋ยวจะเบียดกันครับมีอะไรครับเนี่ยจะบอกแล้วอุบัติเหตุที่ทำให้รถติดครับจริงด้วยครับนี่3คันโอ้หนึ่งสองสามต้องขับด้วยความระมัดระวังครับไม่งั้นก็จะทำให้การจราจรติดขัดข้างหน้าก็จะเป็นทางหลวง347นะครับแล้วก็สามารถขึ้นทางด่วนไปแจ้งวัฒนะซ้ายปทุมธานีอยุธยาบางปะหันปทุมธานีนะครับ347เป็นการใช้ถนนเลี่ยงเมืองกรณีช่วงเทศกาลนะครับที่จะไปนครสวรรค์กันตัวนี้ก็เริ่มที่จะมาติดอีกรอบครับซ้ายมือก็บางปะอินอยุธยาครับผมก็ตรงไปหมายเลข9เราตรงไปสระบุรี
ซ้ายมือก็อ้อมทางหลวงมาเลขหนึ่งก็ไปแถวมหาลัยธรรมศาสตร์ครับแต่นี่เราจะออกไปสระบุรีเลยถนนช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังแม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็พอขับไปเรื่อยๆครับไม่รีบเร่งครับส่วนซ้ายมือก็สามารถที่จะไปชลบุรีได้นะครับมอเตอร์เวย์ชลบุรีบางนาอีก6กิโลนะครับถึงอำเภอวังน้อยครับประมาณสัก70กิโลเราก็ถึงจุดหมายเราตอนนี้ก็9โมง40นาทีครับรถก็เคลื่อนตัวเรื่อยๆระหว่างขาเข้าและขาออกซ้ายมือวังน้อยธัญบุรีนะครับเราก็ยังมุ่งหน้าใช้ตรงไปสระบุรีเช่นเคยครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นอำเภอหนองแคนะครับจังหวัดสระบุรีอีกสักหน่อยก็ถึงแถวหินกองครับหนองแคหินกองสระบุรีแล้วก็หาทางหลวงหมายเลข33นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับมาจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับกรุงเทพสระบุรีแล้วก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะร้านแคมปิ้งนะครับสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้จ่ายเงินเยอะแยะนะครับไปพักรีสอร์ทนะครับนอนกับธรรมชาติก็แค่คืนละ150บาทครับประมาณนี้ครับผมไปสระบุรีครับเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข33ภาชีนครนายกนี่นะครับเบี่ยงซ้ายหน่อยหนึ่งจากจุดนี้ไปสระบุรีไม่ไกลครับ15กิโลเมตรนครนายกสระบุรีเลข33ต้องไปกลับรถนะครับผมนี่เป็นอำเภอวิหารแดงนะครับอำเภอวิหารแดงหลังจากนั้นก็เป็นอำเภอบ้านนาครับเช้านี้รถเราก็วิ่งเรื่อยๆนะครับไม่มีแดดเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าข
้าฤดูฝนนะครับแก้ไขครับเข้าฤดูหนาวครับอากาศหลายพื้นที่คงจะเริ่มลมเย็นเข้ามาหน่อยๆแล้วนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับอีกประมาณสัก4กิโลก็ผมจะเลี้ยวฝั่งซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะไปแก่งลานลักนะครับลานกลางเต็นท์ตำบลชะอมแถวนี้คืออำเภอวิหารแดงฝั่งนี้คือที่ว่าการอำเภอวิหารแดงครับเลี้ยวซ้ายมือตรงไฟแดงนี่นะครับเหลืออีก23กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราสลับที่นอนคืนนี้ของเราครับถนนเส้นนี้ก็ข้างหน้าเป็นภูเขาครับเริ่มที่จะล่มลื่นขึ้นมาเรื่อยๆครับฝั่งซ้ายมือก็ดอกไม้เหลืองสวยงามครับเวลาเราได้ขับรถไปไหนเราอย่างที่ผมเคยบอกครับเราได้จินตนาการกับถนนเส้นทางแล้วก็ธรรมชาติภูมิประเทศแต่ละแห่งผู้คนอาหารการกินวัฒนธรรมครับมีหลายอย่างนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่เราต้องค้นหาต้องไปให้ได้ครับที่ไหนที่สวยที่งามที่นาพักผ่อนเราจะไปครับตราบเราที่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแล้วก็แข็งแรงอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจกันต่อไปนานๆครับฝนฟ้าก็มีโอกาสตกเช่นกันครับไม่แน่ไม่นอนครับตรงนี้ข้าวเลื้องเลยครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายนเส้นทางก็มีรถผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับผมเขาคงจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจครับเพราะว่าสระบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติก็มาได้ครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพครับตอนนี้เราใช้ทางหลวงหมายเลข3222ครับอีก12กิโลเมตรครับก็ถึงแล้วรถโล่งครับขับสะดวกครับผมกุ้งย่างกล่องละ100บาท
พอดีเห็นกุ้งเผาครับก็เลยว่าจะแวะซื้อสักหน่อยเข้ามาเยอะเลยครับผมกล่องละ100บาทครับใช้สแกนได้ด้วยนะครับผมไปต่อครับเหลืออีกประมาณสัก6กิโลเมตรครับผมเดี๋ยวก็ถึงที่แก่งลานลักแล้วครับผมเห็นว่ามีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยนะครับเราไม่มั่นใจว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามในคลิปต่อไปครับที่แก่งลานลักครับผม